ถึงแม้ว่าจะมีความพยายามที่จะหาแนวทางการเจรจากันเพื่อคลี่คลายปัญหาระหว่าง2ประเทศนะคะแต่ก็ดูเหมือนว่าท่าทีของผู้นำของรัสเซียอย่างวลาดิเมียร์ปูตินค่ะก็ยังใช้บทที่แข็งกร้าวอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยได้สั่งการให้หน่วยงานที่กำกับดูแลเกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์ของรัสเซียอยู่ในภาวะที่เตรียมพร้อมตลอดเวลานะคะโดยรัสเซียมีข้ออ้างบอกว่าเนื่องจากว่าตะวันตกเนี่ยกำลังมีความเคลื่อนไหวที่ดูเหมือนว่าเริ่มจะเป็นพิษเป็นภัยเริ่มจะส่งผลอันตรายกับทางรัสเซียแล้วล่ะค่ะแล้วก็ในช่วงที่รัสเซียได้ยกระดับการเตรียมความพร้อมในเรื่องของอาวุธขั้นสูงสุดแล้วนะครับแน่นอนฝั่งยูเครนก็วางใจไม่ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็มีการออกมาสนับสนุนอย่างชัดเจนออกจากมาจากหลายฝ่ายไม่ว่าจะเป็นสหรัฐแล้วก็ชาติพันธมิตรที่อยู่ในสมาชิกของนาโต้นะครับไม่ว่าจะเป็นอิตาลีหรือว่าโปแลนด์ที่เตรียมที่จะจัดส่งเครื่องบินรบให้กับทางยูเครนเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนแล้วก็เสริมกำลังรบในการป้องกันการรุกออกมาจากทางรัสเซียนะครับนี่ยังไม่รวมเรื่องของมาตรการคุมเข้มทางด้านการเงินอื่นๆที่ออกมาอย่างชัดเจนและก็เป็นการตอบโต้กลับไปทางรัสเซียครับประเด็นสำคัญนะคะเรื่องของการเตรียมพร้อมสำหรับการเคลื่อนไหวของกองกำลังป้องปรามทางนิวเคลียร์เนี่ยแหละค่ะที่ยิ่งจะทำให้บรรยากาศของการสู้รบในภูมิภาคเนี่ยมันเข้มข้นมากขึ้นไปอีกนะคะล่าสุดค่ะกองกำลังป้องปรามนิวเคลียร์หรือว่านิวเคลียร์ดีเทอรันฟอร์ชนะคะซึ่งประธานาธิบดีปูตินผู้นำของรัสเซียได้สั่งการแล้วค่ะให้กองกำลังนี้เนี่ยอยู่ในโหมดพิเศษของการเตรียมการต่อสู้นะคะซึ่งกองกำลังป้องปรามทางนิวเคลียร์รัสเซียเองเนี่ยเขาได้จัดให้ฝึกซ้อมอาวุธนิวเคลียร์จำนวนมากเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยกองเรือที่แถวๆบริเวณทะเลดำหรือว่าแบล็กซีที่อยู่ในคาบสมุทรไครเมียที่เขาซ้อมยิงขีปนาวุธกันมาอย่างต่อเนื่องค่ะรวมถึงการใช้เครื่องบินรบติดขีปนาวุธแบบไฮเปอร์โซนิกด้วยนะคะที่ฝึกซ้อมในฐานทัพซีเรียเมื่อไม่นานมานี้แล้วก็ยังมีฐานยิงขีปนาวุธใต้ดินจำนวนมากด้วยค่ะบริเวณชายแดนที่ติดกับยูเครนปัจจุบันนะคะสหพันธ์นักวิทยาศาสตร์อเมริกันหรือว่า FAS และคณะกรรมการรณรงค์เพื่อยกเลิกอาวุธนิวเคลียร์ระหว่างประเทศชี้ไปในทิศทางเดียวกันเลยค่ะบอกว่ารัสเซียเนี่ยมีหัวรบนิวเคลียร์อยู่ที่ราวๆ 6,257 ลูกนะคะนอกจากนี้รัสเซียมีทั้งขีปนาวุธพิสัยใกล้ SRBM มีพิสัยยิงไปได้ไกล500ถึง 1,000 กิโลเมตรหรือว่า620ไมล์นะคะส่วนขีปนาวุธพิสัยกลางค่ะ MRBM อยู่ในช่วงระยะการยิงที่ 1,000 ถึง 3,000 กิโลเมตรใช้เวลาสั้นๆนะคะเพียงประมาณสัก15นาทีมีโอกาสของการป้องกันที่น้อยกว่าด้วยแล้วก็ยังมีขีปนาวุธพิสัยไกลหรือว่าขีปนาวุธแบบข้ามทวีปหรือ ICBM ที่ยิงได้ไกลเนี่ยพิสัยการยิง 5,500 กิโลเมตรเลยทีเดียวแล้วก็ใช้เวลาเพียงแค่ประมาณ30นาทีก็จะถึงเป้าหมายนะคะผู้นำของสหรัฐค่ะได้ประชุมร่วมกันกับรัฐมนตรีกลาโหมและเสนาธิการทหารสั่งการให้เตรียมพร้อมเป็นพิเศษด้วยสำหรับกองกำลังป้องปรามทางยุทธศาสตร์ซึ่งหมายถึงการเตรียมพร้อมอาวุธหลากหลายชนิดทั้งนิวเคลียร์แล้วก็อาวุธแบบดั้งเดิมด้วยนะคะสำหรับใช้ป้องกันและโจมตีด้วยค่ะส่วนมุมมองความเห็นออกมาจากทางด้านผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธนิวเคลียร์นะครับมาร์คฟิโน่บอกว่าอาวุธนิวเคลียร์ที่เป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียนั้นตอนนี้ถือว่าอยู่ในสถานะพร้อมใช้งานตลอดเวลาและสามารถสั่งยิงได้ภายใน10นาทีเท่านั้นเองซึ่งมีหัวรบนิวเคลียร์ไปติดตั้งอยู่ในระบบขีปนาวุธอยู่ในเครื่องบินลบแล้วก็เรือดำน้ำอยู่แล้วเพราะฉะนั้นหลังจากที่รัสเซียมีการยกระดับการเตรียมพร้อมอาวุธขั้นสูงสุดออกมาก็มีความเคลื่อนไหวตามมาหลังจากนั้นไม่นานโดยทางด้านเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติได้ออกมาแถลงประณามท่าทีของผู้นำรัสเซียล่าสุดโดยมองว่าเป็นเจตนาในการยกระดับความรุนแรงด้วยกลยุทธ์ที่ไม่มีฝ่ายใดสามารถยอมรับได้และสหรัฐขอประณามเรื่องนี้ในระดับสูงสุดแม้ว่ากรณีดังกล่าวจะไม่ได้หมายความว่าจะมีการนำอาวุธนิวเคลียร์มาใช้จริงก็ตามแต่แน่นอนว่าอีกฝั่งหนึ่งก็มีความเคลื่อนไหวตามมานะครับจากทางฝ่ายที่สนับสนุนทางฝั่งยูเครนโดยนาโต้ได้มีการจัดส่งอาวุธให้ยูเครนเพิ่มเติมอย่างเช่นอิตาลีที่เตรียมจัดส่งเครื่องบินรบอีก4ลำไปเสริมกำลังในโรมาเนียหลังจากก่อนหน้านี้ส่งไปแล้ว4ลำแล้วก็พร้อมที่จะเคลื่อนพลทันทีจำนวน 3,400 นายไปสนับสนุนภารกิจของนาโต้ในครั้งนี้ในการเข้าไปควบคุมสถานการณ์ในยูเครนส่วนทางฝั่งโปแลนด์ก็เตรียมจะส่งเครื่องบินรบ F-16 ไปให้ยูเครนสวีเดนก็ประกาศมอบจรวดต่อสู้รถถังอีก 5,000 นัดซึ่งคาดว่าจะเป็นจรวดที่สวีเดนเป็นผู้ร่วมผลิตด้วยนอกจากนั้นยังมีหมวกกันกระสุนอีก 5,000 ใบเสื้อเกราะอีก 5,000 ชุดส่วนเดนมาร์กก็เตรียมส่งกองกำลังอาสาไปร่วมรบกับทางยูเครนด้วย
ยังมีเบลเยียมครับเตรียมที่จะมอบปืนกลอีก 3,000 กระบอกเครื่องยิงลูกระเบิดต่อสู้รถถังอีก200ชุดส่วนประเทศฮังการีไม่ได้มอบอาวุธให้กับยูเครนแต่พร้อมจะสนับสนุนเชื้อเพลิงจำนวน 100,000 ลิตรและอาหารเสบียงอีก28ตันซึ่งทางนาโต้ได้รายงานว่ามีความเคลื่อนไหวออกมาจากทางด้านกองทัพรัสเซียที่มีการขนย้ายอาวุธยานเกราะจรวดเทอร์โมบาริกซึ่งเป็นอาวุธทำลายล้างสูงและเตรียมมุ่งหน้าเข้าสู่ยูเครนโดยจรวดรุ่นนี้นะครับติดหัวรบเทอร์โมบาริกชนิดหลายลำกล้องซึ่งถือว่าเป็นระเบิดทรงพลังสำหรับใช้โจมตีขั้นรุนแรงนอกจากนั้นยังมีการเคลื่อนย้ายกำลังพลกับอาวุธชุดใหญ่เดินทางออกจากคาบสมุทรไครเมียรวมไปถึงยังมีนักรบจากสาธารณรัฐเชเชนหรือว่าเชชเนียที่จะประกาศเข้าร่วมรบกับรัสเซียในการต่อสู้กับยูเครนซึ่งนักรบเชเชนกลุ่มนี้ถือได้ว่าเป็นนักรบที่มีความเชี่ยวชาญในการสู้รบแบบกองโจรเหมาะที่จะต่อสู้แบบในเมืองและทหารชุดนี้เดินทางมุ่งหน้ามาที่กรุงเคียฟเพื่อที่จะช่วยเหลือรัสเซียอีกทางแล้วนะครับส่วนท่าทีของอังกฤษนะคะมีรายงานบอกว่าล่าสุดนายกรัฐมนตรีบริส จอนสันได้สนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำของยูเครนในช่วงเย็นของวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองนะคะตามเวลาท้องถิ่นผู้นำยูเครนเนี่ยเปิดเผยบอกว่าเขาเชื่อว่าในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านี่แหละค่ะจะเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากๆสำหรับยูเครนในขณะที่การต่อสู้ก็ยังคงทวีความรุนแรงไปทั่วประเทศโฆษกรัฐบาลอังกฤษเปิดเผยนะคะว่าในระหว่างการสนทนาทางโทรศัพท์เนี่ยนายจอห์นสันได้กล่าวชมภาวะความเป็นผู้นำของประธานาธิบดีเซเลนสกี้ที่แสดงออกได้อย่างกล้าหาญนับตั้งแต่ที่รัสเซียเปิดฉากบุกเข้าไปโจมตียูเครนค่ะก็ให้คำมั่นสัญญาเลยนะคะว่าอังกฤษจะทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะส่งความช่วยเหลือด้านการป้องกันประเทศจากทั้งอังกฤษเองรวมไปถึงชาติพันธมิตรให้ถึงมือยูเครนอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผู้นำของยูเครนเองก็เคยออกมาประกาศตัดเพาะนะคะว่าเขาต่อสู้เพียงลำพังแล้วก็อยากจะให้ชาติพันธมิตรทั้งหลายเนี่ยที่เคยประกาศว่าจะสนับสนุนมาร่วมต่อสู้ด้วยกันแล้วก็ส่งกำลังส่งอาวุธต่างๆเข้าไปสนับสนุนให้มากกว่านี้ด้วยค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยค่ะคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการข่าวสดๆรวมถึงคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจด้วยค่ะ